ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพลพรรคนักปรุงโฮปคุกแน่นอนสิครับว่าอร่อยจะมื้อพิเศษมื้อเร่งด่วนมื้อไหนๆก็ได้ทั้งนั้นปรับให้เหมาะกับตัวเรารสของใครรสของมันมีความสุขกว่าเยอะสุขทั้งกายสุขทั้งใจลงมือเองที่บ้านของเรานี่แหละครับรับรองครับว่าตอบได้ทุกโจทย์ขอต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่ครัวที่ทำอาหารอร่อยที่สุดในโลกเลยนะครับนั่นก็คือครัวที่บ้านของเรานั่นเองครับและนี่คือพลพรรคนักปรุงโฮมคุกสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงโฮมคุกน้ำจิ้มสุกี้นะครับต้องบอกว่าทำอะไรได้มากกว่าสุกี้น้ำสุกี้แห้งนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ในรสชาติของซอสสุกี้กันครับวันนี้นะครับเราใช้เนื้ออกไก่ส่วนสะโพกนะครับเราจะหมักง่ายๆครับผมซีอิ๊วขาวเหล้าจีนแล้วก็พริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับเราแค่เคล้าให้เขาเคลือบชิ้นไก่ดีนะครับทิ้งไว้5นาทีก็ใช้ได้แล้วครับในการปรุงวันนี้นะครับเราจะใช้น้ำจิ้มสุกี้ของเทศไทยครับเขามี2สูตรนะครับซึ่งวันนี้นะครับผลใช้รสกลมกล่อมเครื่องแน่นครบรสนะครับไม่มีผงชูรสไม่เจือสีกลูเตนฟรีโซเดียมต่ำกว่าที่สำคัญอร่อยสุดๆครับทำอะไรก็อร่อยครับเดี๋ยวเราพร้อมแล้วนะครับเรามาลงมือกันเลยครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เราต้องฉาเส้นให้ร้อนๆนะครับเราจะอร่อยนะครับเอาแหวกตรงกลางให้เป็นรูนะครับไข่ไก่2ฟองครับผมแล้วก็เอาเส้นกลับมาไว้บนไข่นะครับปรุงรสด้วยซอสสุกี้นะครับประมาณ4ช้อนโต๊ะครับผมซีอิ๊วขาวตัดรสเล็กน้อยครับคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับแผ่เส้นออกทั่วๆนะครับฉาให้เขากิมเกรียมเล็กน้อยนะครับขิ้นช่ายครับเป็นเมนูง่ายๆอร่อยในรสชาติสุกี้ใช้เวลาไม่นานลองทำกันดูนะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวกลับมาทำเมนูอาหารต่างประเทศกันบ้างนะครับก็จะมีทั้งข้าวปลาแซลมอนสไตล์ญี่ปุ่นครับแล้วก็เป็นไก่อบทั้งตัวเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวสมุนไพรครับพลพรรคนักปรุงโฮมคุกพลพรรคนักปรุงสนับสนุนรายการโดยน้ำจิ้มสุกี้เทศไทยอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มเทซี่ซอสปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหารหนังสือแคนดี้แมนผลิตภัณฑ์ตราแมคคอมิกธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพย์เมนูไก่อบสำหรับมือใหม่ครับด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเหมาะสำหรับมื้อพิเศษนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะได้เครื่องปรุงจาก McCormick Grillmates นะครับมาช่วยในการปรุงทุกขั้นตอนครับผลิตภัณฑ์ของ McCormick ในกลุ่มของ Grillmates นะครับก็เรียกว่าเป็นตัวจริงเรื่องบาร์บีคิวนะครับมีทั้งที่เป็นแบบเครื่องปรุงรสแบบนี้นะครับผสมเครื่องเทศมีเป็นซอสผงสำหรับหมักนะครับแล้วก็เป็นแบบซอสบาร์บีคิวแบบเป็นขวดอย่างนี้นะครับเรียกว่าครบสำหรับทุกขั้นตอนเลยครับเพียงใช้ Grillmates รับรองว่าออกมาปังไม่มีแป้งครับหอมอร่อยได้รสชาติบาร์บีคิวแท้ๆโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มหมักไก่กันก่อนนะครับก็คือตัวนี้เป็นมารินเนตนะครับจะมี3รสนะครับวันนี้ผมเลือกเป็นโทเมโต้การลิกแอนด์เบซิลครับก็วิธีการใช้ง่ายๆนะครับเราก็ตัดซองนะครับแล้วก็เอามาผสมกับของเหลวนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาไก่ทั้งตัวนะครับมาหมักได้เลยนะครับผมจะหมักเอาไว้นี้นะครับประมาณ30นาทีครับในระหว่างที่เราหมักไก่นะครับเราก็จะมาเตรียมตัวกระเทียมแล้วก็มะเขือเทศนะครับเอามาวางบนกระดาษฟอยล์นี้นะครับแล้วผมก็จะเอาน้ำมันพืช นะครับเล็กน้อยนะครับพรมๆลงไปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปรุงรสด้วย McCormick Grillmates Montreal Chicken ครับ
เสร็จแล้วนะครับเราก็จะห่อฟอยล์เอาไว้นะครับก็หาถาดที่สามารถใส่ไก่เข้าไปอบได้ทั้งตัวนะครับพอดีวันนี้เนี่ยในตู้เย็นมีผักเหลืออยู่นะครับเป็นเซลลี่เอามารองด้านล่างนะครับไก่จะได้ไม่ติดก็เอาไก่ของเรานะครับวางลงไปด้านบนตัวซอสหมักที่เหลือนะครับผมก็เอามาราดลงไปทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเอาเข้าเตาอบนะครับเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงครับพร้อมกับตัวมะเขือเทศแล้วก็กระเทียมครับการกะระยะเวลาในการอบไก่นะครับแบบง่ายๆเลยก็คือ20นาทีต่อน้ำหนักไก่ครึ่งกิโลครับอย่างตัวนี้เนี่ยน้ำหนักประมาณ 1.5 กิโลนะครับก็จะใช้ระยะเวลาในการอบ60นาทีครับอันนี้ก็ครบเวลาแล้วนะครับ1ชั่วโมงเราจะเอาไก่ออกมาพักเอาไว้ให้หายร้อนจัดๆนะครับเพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิของไก่นะครับเราก็จะเอาแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์นะครับคลุมเอาไว้หลวมๆครับแล้วก็พักเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ก็ได้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับไก่เราก็หายร้อนจัดแล้วนะครับนี้เรามาดูตัวมะเขือเทศแล้วก็กระเทียมกันบ้างนะครับนี่มีข้าวสวยอยู่นะครับเราจะเอามะเขือเทศกับกระเทียมเนี่ยใส่ลงไปนะครับก็จะบี้มะเขือเทศกับกระเทียมนะครับแล้วก็จะเอาใบโหระพานะครับอันนี้ผมก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใส่ลงไปด้วยอีกหนึ่งส่วนสำคัญนะครับผมจะเอาไขมันนะครับที่ได้จากการอบไก่ของเรานะครับประมาณสัก2ช้อนนะครับใส่ลงมาในตัวข้าวด้วยนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วนะครับผมก็จะเอาตัวซอสบาร์บีคิวนะครับแมคคอมิกกริลเมดนะครับวันนี้เลือกใช้เป็นรสชิลลี่แอนด์เปปเปอร์ครับนี่ก็จะเอามาเสิร์ฟนะครับทีนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับถ้าเราต้องการทำเป็นพอร์ชั่นเล็กๆนะครับเอาไว้กินคนเดียวหรือว่า2คนเนี่ยก็ใช้เป็นชิ้นส่วนที่เล็กลงอย่างอกไก่หรือสะโพกไก่ก็ได้ครับลดอัตราส่วนลงทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมลดเวลาในการอบด้วยนะครับดูรายการทีวีญี่ปุ่นรายการหนึ่งนะครับเขามีการทำข้าวซูชิกับแซลมอนเค็มครับน่ากินมากเลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีข้าวญี่ปุ่นติดบ้านนะครับก็เลยหยิบข้าวเหนียวเขี้ยวงูของไร่ทิพย์มาทำแทนนะครับปรากฏว่าได้เนื้อสัมผัสแบบเหนียวแน่นหนึบนะครับเคี้ยวสนุกรสชาติอร่อยก็เลยอยากเอามาแชร์ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวข้าวเหนียวเขี้ยวงูก่อนนะครับใช้ของไร่ทิพย์นะครับไร่ทิพย์เนี่ยเขาจะมีผลิตภัณฑ์เด่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธัญพืชนะครับอย่างแบบพวกบาเล่หรือว่าถั่วต่างๆนะครับแล้วก็พวกข้าวครับจะมีทั้งข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบนี้นะครับแล้วก็ข้าวเหนียวดำทำอาหารได้หลากหลายนะครับเอาไปทำเป็นของหวานก็ได้เหมือนกันวันนี้นะครับเดี๋ยวก็ผมทำการแช่ข้าวเหนียวเอาไว้แล้วนะครับประมาณ2ชั่วโมงครับสูตรนี้ใช้200กรัมครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปเทน้ำออกนะครับแล้วก็เตรียมนึ่งกันเราจะนึ่งข้าวนะครับเป็นระยะเวลา25นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับจนกว่าข้าวจะนิ่มแล้วก็สุกดีครับในระหว่างที่เรานึ่งข้าวนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมส่วนอื่นกันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำการย่างแซลมอนเค็มนะครับอันนี้ก็จะเป็นแซลมอนหมักเกลือครับนี่กระทะร้อนดีนะครับผมก็จะเอาแซลมอนนะครับใส่ลงไปเลยพอปลาแซลมอนเค็มของเราสุกนะครับเราก็ตักขึ้นมาพักให้หายร้อนนะครับเดี๋ยวจะทำไข่คนครับเสร็จแล้วมาดูที่แตงกวาแล้วนะครับถ้าสังเกตดูนะครับด้านล่างเนี่ยครับมันจะมีน้ำออกมาจากแตงกวานะครับเพราะว่าเราใส่เกลือลงไปนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างน้ำนะครับเพื่อให้ลดความเค็มแล้วเราก็จะคั้นน้ำออกให้ได้มากที่สุดครับปลาที่เราย่างเอาไว้นะครับก็หายร้อนพอดีนะครับเราจะมาทำการฉีกเนื้อปลานะครับนี่ต้องส่วนของหนังปลานะครับใครไม่ชอบก็สามารถฉีกออกได้นะครับข้าวส่วนผสมในขณะที่ข้าวยังร้อนนะครับจะทำให้การผสมเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นครับสำหรับใครที่กลัวว่าจะเค็มเกินไปนะครับก็สามารถเติมน้ำตาลทรายลงไปได้เล็กน้อยในข้าวนะครับผลพัฒนักปรุงโฮมคุกผ
ผลพัดนักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยกะทิถุงชาวเกาะอย่าลืมแช่เย็นเพราะคั้นจากมะพร้าวสดใหม่ผลิตภัณฑ์ตราคิโคแมนหนังสือแคนดี้แมนพาสต้าแอคเนซี่ผลิตภัณฑ์มาดามตวงหมักปรุงจิ้มเหยาะอร่อยได้ประโยชน์มีใครบ้างไม่ชอบปีกไก่นะครับเรียกว่าจะเอาไปทอดในหม้อลมร้อนนะครับหรือว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับก็รับประทานได้ไม่มีเบื่อครับวันนี้พลมีปีกไก่ทอดในรสชาติแบบง่ายๆนะครับปีกไก่ซีอิ๊วครับซึ่งวันนี้จะเป็นปีกไก่ซีอิ๊วแบบ2 way เรียกว่าคนที่ไม่อยากทอดเราก็มีออปชันให้ครับวันนี้มีของมาฝากค่ะอัลบั้มใหม่แล้วครับพี่ตูนครับเซตคู่ครัวค่ะ โอ้โหพลนึกว่าแบบพี่ตูนหนีไปร้องเพลงอย่างเดียวแล้วเพราะช่วงหลังเนี่ยถ้าเผื่อใครตามโซเชียลมีเดียของพี่ตัวทั้งหลายเนี่ยจะเห็นเลยว่าพี่ตัวร้องเพลงเยอะมากอันนั้นคืองานอดิเรกอันนั้นคือแพชชั่นอย่างหนึ่ง อันนี้ก็คือแพชชั่นอย่างแรกที่เรียกว่าวันนี้ก็เดินทางมาเต็มที่แล้วจนมาเป็นโปรดักต์ตัวนี้โอเคค่ะส่วนร้องเพลงนั้นก็คือร้องเป็นแบบน้ำจิ้มโอ้โหไม่น้ำจิ้มนะครับออกมาหลายซิงเกิลแล้วนะครับนะฮะสรุปว่ายังไม่ทิ้งน้องไปร้องเพลงอย่างเดียวไม่ค่ะยังเข้าครัวอยู่นะครับพี่ตวงครับอันเนี้ยพี่ตวงส่งมาให้พลใช้ระยะหนึ่งแล้วแล้วล่าสุดก็เห็นมีขวดใหญ่ออกมาแล้วด้วยใช่แล้วคือเราอะเริ่มขายออนไลน์อย่างเดียวเซตนี้มันจะมีซีอิ๊วขาว มีซอสปรุงรสแล้วก็มีน้ำมันหอยพลได้ใช้หมดละวันก่อนเนี่ยพี่ตวงส่งมาให้อีกพลก็เลยลองเอามาแบบว่าหมักกับปีกไก่อย่างง่ายๆทั่วไปคนก็จะคิดถึงว่าปีกไก่ทอดน้ำปลาเบื่อละอยากได้รสชาติที่แตกต่างบ้างนะครับสูตรเนี้ยพลจะให้ออปชันไป2รูปแบบครับพี่ตวงเดี๋ยวเราจะมาหมักปีกไก่แบบง่ายๆนะครับแล้วก็เอาส่วนหนึ่งเนี่ยไปทอดในหม้อทอดลมร้อนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยพลขอคลุกแป้งบางๆแล้วทอด2รอบเอาใจคนชอบแบบมีแป้งบางๆที่หนักนะครับก่อนที่จะพูดคุยกันยาวๆนะครับเดี๋ยวพลขอหมักก่อนแล้วกันตัวซอสก่อนแล้วกันตัวซอสของพลเนี่ยพลมีเหล้าจีนนิดหนึ่งคนชอบถามว่าเหล้าจีนเนี่ยใส่ไปทำไมก็รสชาติด้วยแล้วก็ดับคาวด้วยไม่มีก็ไม่ต้องใส่ง่ายมากเลยน้ำตาลนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับเครื่องปรุงเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าดัดแปลงได้นะครับไม่ว่าอะไรกันเลยแต่ที่ดัดแปลงกันไม่ได้เนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ครับซอสปรุงรสและซีอิ๊วขาวพลขอใส่2ตัวสูตรเนี้ยครับพี่ตวงพลใช้ซีอิ๊วขาวอยู่ประมาณ1ช้อนโต๊ะและก็ซอสปรุงรสครึ่งหนึ่งน้องไก่ของพี่พลวันนี้นะครับก็ใช้เป็นปีกกลางนะครับพลบ้างนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่หมักนานนะครับเสร็จแล้วนะครับพลก็จะเคี้ยวกับตัวซอสซีอิ๊วของเราเนี่ยนะครับ5นาทีก็พอละนะครับแต่ระหว่างช่วงนี้ขอมาถามที่มาของซอสนี่ก่อนละกันจุดเริ่มต้นไปมาอะไรยังไงพี่ตวงครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่ตวงก็คิดว่าตัวซอสทั้งหลายอ่ะมันเป็นอะไรที่ในครัวต้องใช้ถ้าบ้านไหนทำกับข้าวคือต้องมีเมน3ตัวนี้พี่ตวงก็เลยไปคุยกับทางม่วนเชียงว่าอยากได้อะไรที่มันจากธรรมชาติแท้ๆแต่ว่าที่ขาดไม่ได้ก็คือความอร่อยตัวนี้เนี่ยไม่อยากให้ใส่สารกันบูดเพราะงั้นเนี่ยเวลาใครที่เปิดใช้เสร็จเรียบร้อยต้องแช่ตู้เย็นอันซีอิ๊วเนี่ยถ้าดมเนี่ยมันจะมีความหอมของงาอันนี้ใส่เซซามีนเอ็กซ์แทรคลงไปนะคะคแล้วสำหรับตัวซอสปรุงรสตัวนี้จะมีวิตามิน B น้ำมันหอยมีซิงค์อันนี้คือเรียกว่าอร่อยและมีประโยชน์พี่ตัวครับตอนเนี้ยเครื่องปรุงรสเนี่ยไม่เหลืออยู่ตรงก้นแล้วครับมันซึมเข้าไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนที่พลบอกเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราจะทำสองรูปแบบครับรูปแบบแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าเตาอบลมร้อนนะครับใช้ไฟอยู่ที่180องศานะครับประมาณสัก12นาทีก็เหลือเฟือแล้วครับส่วนอีกครึ่งนึงเนี่ยเดี๋ยวพลจะเอาไปเข้ากับแป้งอะไรดีพี่ตวงแป้งมันฮ่องกงแป้งมันฮ่องกงแล้วเดี๋ยวเราจะทอดโดยใช้การทอด2รอบทอด2รอบเพราะอะไรเดี๋ยวมาถามพี่ตวงกันนะครับครับแป้งมันฮ่องกงดีอย่างไรจริงๆแล้วแป้งมันฮ่องกงเวลาที่เราคลุกแล้วลงไปทอดเนี่ยเขาสามารถจะเกาะติดแล้วก็ไม่ไหม้เร็วพี่ว่าพลใส่อีกนิดนึงด้วยเอาอีกนิดนะเขย่าใช่ไหมครับใช่ได้เลยครับโป๊บโป๊บโป๊บเคลือบบางๆโอเคถ้าอย่างนั้นเราลงไปเลยการทอด2น้ำมันเนี่ยครับพี่ตวง มันดีอย่างไรการทอด2ครั้งเนี่ยสังเกตไหมว่าเวลาการทอดครั้งแรกอะค่ะพอเราไปพักเอาไว้เนี่ยเขาจะคายน้ำออกมาแล้วไม่กรอบแล้วมันทำให้ไม่กรอบพอทอดรอบ2เนี่ยเราจะเพิ่มอุณหภูมิสูงเลยน้ำมันเนี่ยสูงพอร้อนจัดเนี่ยพอของที่เราลงไปมันจะเกิดความกรอบ
ทำให้กรอบทนและกรอบนานอ๋อเพราะฉะนั้นผมสังเกตว่าไอ้รอบ2น้ำมันชอบหนีบป่นมันมีน้ำเพราะว่ามันมีคายน้ำออกมาด้านหลังผ่านไป6นาทีเดี๋ยวผมลองดูนะครับพลิกด้านหน่อยแล้วเราก็เข้าอีกด้านรอบหนึ่งตัวครับสีประมาณนี้รอบแรกใช้ได้ยังครับสวยแล้วค่ะ okay, เอาขึ้นเถอะมาก่อนรอบที่2มันจะสีเข้มขึ้นอีกนะครับนิดนึงเราก็เปิดไฟนะครับอีกครั้งหนึ่งเร่งขึ้นมาครับแล้วก็คอยน้ำมันของเรานะครับไม่นานครับผมใช้เวลาประมาณ1นาทีก็ถือว่าไก่ได้พักด้วยโอเคน้ำมันตอนนี้ร้อนสุดฤทธิ์นะครับ190คนก็จะทยอยลงทอดรอบ2แป๊บเดียวนะครับก็จะเหมือนที่ดวงบอกมันก็จะไล่น้ำออกมาเราจะสังเกตว่าน้ำมันเราก็ยังเดือดอยู่ซึ่งเราก็ไม่ต้องเอาจนน้ำมันไม่ต้องเพราะว่าถ้าเป็นนิ่งแล้วก็หมายความว่าแข็งเป็นหินเรียบร้อย น่าจะพอแล้วครับใช่ด้านหลังติ้งดังแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาออกมาพร้อมๆกันเลยครับเย้สวยจังเลยน่ากินเป็นที่สุดมันก็คนละอารมณ์กันเนาะพี่ตวงเนาะใช่ต้องบอกว่าถ้าใครทานคีโตอ่ะเอาวิธีนี้เพราะว่าซอสพี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นคีโตแล้วก็ฮาลาวด้วยอันนี้ก็ลงไปคุกกับงานะครับพี่ดวงบอกว่าในซีอิ๊วขาวมีอะไรนะเซซามีนแล้วนี่เราแบบว่าเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผลให้พี่ดวงช่วยจัดลงจานแล้วกันครับพี่ดวงก่อนอื่นคนที่ไม่อยากจะออกจากบ้านอยากจะซื้อออนไลน์ซื้อได้ทางไหนบ้างออนไลน์เนี่ยจะมีอยู่ตั้งแต่ไลน์แอดนะคะแอดมาดามตวงทาง Shopee Robinhood ก็ค้นหาชื่อร้าน Rosemary by มาดามตวงแล้วก็จะมีที่ CP All Online พิมพ์เลยว่ามาดามตวงห้างก็คือมีที่วิลล่าซุปเปอร์มาร์เก็ต10สาขาในกรุงเทพแล้วก็ประมาณวันที่15กันยายนกูเม่มาร์เก็ตนี่คือในเครือของเดอะมอลล์ทั้งหมดหาซื้อได้ทั่วไปเลยแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวพลกับพี่ตวงขอตัวไปพักแล้วก็ชิมปีกไก่กันก่อนดีกว่าครับชิมเลยได้ปะเอาเลยครับพลพัดนักปรุงโฮมคุกพลพัดนักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยเครื่องผัดกะเพราและซอสผัดเปรี้ยวหวานไทยตราแม่พลอยอร่อยง่ายทันใจมีควอลิตี้ซันควิกน้ำผลไม้เข้มข้นจากผลไม้แท้หนังสืออิตาดากิมัสฮักปันข้าวไทยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อคนไทยผลิตภัณฑ์ปลาทิวลิปในปัจจุบันนะครับเทรนด์การทานอาหารวีแกนมาแรงทีเดียวนะครับวันนี้พลมีเครื่องดื่มที่เป็นกึ่งของหวานมาฝากนะครับบานาน่าโอ๊ตโกโก้สมูทตี้ครับสมูทตี้สูตรนี้นะครับเราไม่ต้องใช้น้ำแข็งเลยเพราะว่าเราจะทำน้ำแข็งขึ้นมาเองครับน้ำแข็งของเรามีส่วนประกอบหลักๆก็4อย่างนะครับ1ก็คือกล้วยครับกล้วยก็เลือกที่สุกๆงอมๆนะครับจะหวานมากทีเดียวครับ2ก็คือเมเปิลไซรัปครับเพราะเมเปิลไซรัปเนี่ยคนที่ทานวีแกนทานเจก็ทานได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีความเข้มข้นของผงโกโก้ครับเอาใจเหล่าโคโค่ลิสต้านะครับกับผงโกโก้ทิวลิปโกครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเขาผลิตจากเมล็ดโกโก้จากแอฟริกาและอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าแอฟริกาเนี่ยเขาเป็นแหล่งของสายพันธุ์โกโก้ที่ดีที่สุดในโลกแล้วครับหลายๆคนนะครับที่เป็นแฟนของโกโก้นะครับอยากจะติดตามเรื่องราวของโกโก้ทิวลิปนะครับง่ายๆนะครับเข้าไปเซิร์ชได้เลยครับที่ #Tulip Coco Lista ครับและส่วนสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้วันนี้เราไม่ใช้นมสดนะครับแต่เราจะใช้เป็นนมโอ๊ตครับเรียกว่ากำลังอินเทรนด์ทีเดียวครับ4อย่างนะครับนำมารวมกันปั่นเข้าด้วยการเทใส่พิมพ์น้ำแข็งแล้วเราก็จะนำไปแช่ในช่องแข็งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำไปแช่แข็งครับน้ำแข็งของเรานะครับตอนนี้เซตตัวดีแล้วครับเราจะปั่นให้เป็นเหมือนกราเนต้าก็ได้นะครับแต่วันนี้พลอยากทานให้เป็นเหมือนสมูทตี้ดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะใส่โอ๊ตลี่อีกส่วนหนึ่งเข้าไปเพิ่มเล็กน้อยนะครับกดก้อนน้ำแข็งของเราใส่ลงในเครื่องเลยครับอย่าลืมนะครับว่าสูตรที่เรากำลังทำเนี่ยครับเป็นวีแกนนะครับเป็นเจนะครับเพราะว่าโอ๊ตลี่นะครับเขาเป็นนมข้าวโอ๊ตที่มาจากประเทศสวีเดนนะครับไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานนะครับสูตรนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาปรุงกับตัวก้อนน้ำแข็งโกโก้โอ๊ตของเราเนี่ยแหละครับแล้วก็มีส่วนประกอบของกล้วยหวานๆด้วยนะครับปั่นครับผมอ
เรียบร้อยครับตอนนี้พลก็ได้เนื้อสัมผัสแบบที่เราอยากได้นะครับเพื่อนๆลองชิมนะครับสูตรนี้จะไม่ค่อยหวานมากถ้าอยากได้หวานเพิ่มก็สามารถเติมเมเปิ้ลไซรัปได้ครับเดี๋ยวเราเสิร์ฟใส่แก้วเลยครับผมเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมดื่มเย็นๆแล้วครับคนแนะนำครับทำน้ำแข็งเจ้าบานาน่าโกโก้โอ๊ตเนี่ยครับไว้ในตู้เย็นสำรองไว้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับเวลาต้องการความสดชื่นดีๆพร้อมดื่มก็แค่นำออกมาปั่นก็ใช้ได้แล้วครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ